สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็สำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปที่มาแบ่งปันประสบการณ์นะคะจากที่พลอยได้มาสัมผัสนะคะและก็ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเอกวาดอร์นะคะว่ามีสิ่งไหนนะคะที่พลอยชอบบ้างซึ่งวันนี้นะคะพลอยก็ได้มารวบรวมนะคะ5ข้อนะคะสิ่งที่พลอยชอบในประเทศเอกวาดอร์นะคะเดี๋ยวมาฟังกันค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาฟังข้อแรกกันเลยนะคะสำหรับข้อแรกนะคะสิ่งที่พลอยชอบนะคะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของอาหารค่ะคืออาหารเอกวาดอร์เนี่ยมันจะแบบพลอยไม่รู้นะพลอยรู้สึกว่ามันสุขภาพดีมากๆนะคะเนื่องด้วยคนที่นี่เขาแบบชอบกินเป็นผักผลไม้กันซะส่วนใหญ่นะคะรวมไปถึงอาหารบ้านเขามันมีส่วนประกอบของข้าวเป็นหลักด้วยนะคะเขาชอบกินแบบข้าวกับไก่ย่างอะไรเงี้ยเพื่อนๆพลอยก็อุ๊ยชอบนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายเมนูนะคะที่พลอยชอบรวมไปถึงนะคะเพื่อนๆรสชาติของอาหารด้วยนะคะรสชาติที่นี่จะถือว่าคล้ายเคียงกับอาหารเอเชียบ้านเราเลยนะคะคือจากที่พลอยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เม็กซิโกนะคะและพลอยได้ไปลิ้มลองอาหารเม็กซิกันบอกได้เลยว่าพลอยปรับตัวไม่ได้เพื่อนๆ เพราะว่าอาหารบ้านเขานี่มันรสชาติที่แบบเปรี้ยวมากๆไม่งั้นก็จะเค็มมากๆนะคะซึ่งพลอยก็ไม่ชอบอาหารรสนี้นะคะแต่พอมาอยู่เอกวาดอร์ปุ๊บนะคะพลอยกินอาหารได้เยอะเลยนะคะจนแฟนตกใจว่าเฮ้ยทำไมเธอไม่บ่นเรื่องอาหารแล้วนะคะเพราะว่าตอนที่อยู่เม็กซิโกพลอยบ่นทุกวันว่าทำไมอาหารมันไปร้านไหนก็จะเป็นแบบเค็มๆเปรี้ยวๆกันทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าที่เอกวาดอร์พลอยไม่บ่นเลยนะคะสำหรับข้อที่2นะคะนั่นก็คือจะเป็นค่าโดยสารค่ะแน่นอนแหละนักท่องเที่ยวนะคะอย่างเรามาก็ต้องใช้บริการขนส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกรถบัสเอ่ยรถเมย์นะคะแท็กซี่อะไรต่างๆอย่างนี้นะคะคือจะบอกว่าค่าโดยสารที่เอกวาดอร์นะเพื่อนๆถูกมากๆนะคะอย่างพลอยนั่งรถเมย์ไปอุ๊ยเป็น10กว่ากิโลอะเพื่อนๆ40เซน40ดอลลาร์นะคะอย่างที่บอกเขาใช้เงินดอลลาร์กันเนาะ40เซนก็ประมาณ10เท่าไหร่อ่ะ12บาทเป็น10กิโลเลยนะเพื่อนๆคือแบบนั่งไปไกลมากแล้วก็อย่างรถแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถูกนะคะนั่งไปแบบหลายกิโลก็ประมาณ2ดอลลาร์เอง60กว่าบาทคือถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเราพลอยก็รู้สึกว่ามันถูกเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะแต่ก็ไม่แปลกใจค่ะเพื่อนๆว่าทำไมมันถึงถูกนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันของบ้านเขานะคะคือถูกมากๆนะคะอย่างที่พลอยไปดูข้อมูลมานะคะเพื่อนๆพลอยไปดูอัตราราคาน้ำมันของดีเซลนะคะอันนี้จะเป็นข้อมูลของ เดือนพฤศจิกายนปีนี้นะคะที่พลอยไปดูมาอย่างลิตรหนึ่งนะคะดีเซลอ่ะ1ลิตรตกประมาณถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะประมาณ13บาทต่อลิตรเองถูกไหมอ่ะเออถูกมากๆเลยนะคะก็นะคะเอกวาดอร์เนี่ยมันเป็นประเทศที่เขาแบบมีแหล่งน้ำมันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมาเที่ยวที่เอกวาดอร์เนาะถ้าจะใช้บริการขนส่งนะคะอย่างแท็กซี่พลอยมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่แนะนำให้เพื่อนๆดาวน์โหลดก่อนมานะคะมันมีชื่อว่าแอป Cabify นะคะก็เป็นเว็บที่เราเรียกแท็กซี่ได้แบบ1นาที2นาทีมาแล้วเพื่อนแล้วก็อัตราก็ถูกมากๆแล้วก็มันมีความปลอดภัยสูงนะคะก็คล้ายๆแกร็บบ้านเราแหละเพื่อนๆแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้Cabify ค่ะสำหรับข้อที่3นะคะเพื่อนๆนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของผู้คนค่ะคือพลอยชอบในความเฟรนลี่ของคนที่นี่นะคะคือเขาจะไม่ขี้อายนะคะเพื่อนๆคนประเทศนี้แบบไม่อายไม่อะไรเหมือนบ้านเรานะคะเขาจะชอบทักทายกันเวลาเราไปเจอเพื่อนใหม่นะคะหรือไปเจอใครคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆเราเพิ่งเจอกันเขาก็แบบชอบทักทายนะคะสวัสดีนะคะชอบแบบ Buenos dias Buenos tardes Buenos noches อะไรอย่างเงี้ยคือเขาแบบทักทายกันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วไม่ว่าเราจะสนิทหรือไม่สนิทกันก็ตามนะคะมันเป็นแบบเหมือนเป็นวัฒนธรรมของเขาแบบ say hi กันตลอดเลยนะคะรวมไปถึงเวลาที่เราไปกินข้าวนะคะเขาก็จะชอบแบบพูดแบบเหมือนภาษาสเปนเขาจะเรียกว่าอะไรนะ Buen provecho อะไรประมาณเนี้ยนะคะนั่นก็คือจะเป็นแบบมี have a good meal นะแบบ enjoy your meal นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะตอบกับเขาไปคำเดียวกันก็คือ comprovecho นะคะก็คือพอรู้สึกว่าเออเขาแบบไม่รู้ขนาดไม่รู้จักกันเขาแบบเออ have a good meal นะพอก็รู้สึกเออทำไมเขา friendly จังเลยนะคะสำหรับข้อที่4ค่ะเพื่อนๆนั่นคือจะเป็นในเรื่องของโรงแรมที่พักนะคะคือบอกก่อนว่าพอยท่องเที่ยวในแบบประหยัดงบนะเพื่อนๆคือเราไม่ได้ไปพักโรงแรมที่แบบลักชัวรี่แบบแพงๆหรูหราหมาเห่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะคะคือพอยก็จะพักกันแต่โฮสเทลกันซะส่วนใหญ่นะคะส่วนมากนะคะที่พอยชอบในเรื่องของโฮสเทลที่นี่นะคะนั่นก็คือเกือบทุกโฮสเทลนะคะย้ำว่าเกือบมันจะมีเป็นแบบ
เป็นห้องอะไรอะห้องอาหารนะคะที่เป็นคิทเช่นเนาะที่เรานะคะสามารถทำอาหารกินเองได้คือมีเตาแก๊สมีหม้อมีจานมีอุปกรณ์อะไรทุกอย่างมีทั้งตู้เย็นด้วยนะเพื่อนๆบางแห่งนะคะนั่นแหละคือเราสามารถทำอาหารกินเองได้บางคนจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องทำกินเองนะคะอันนี้คือพลอยบอกก่อนว่าพลอยท่องเที่ยวในระยะยาวนะคะเราไม่ได้มากันวัน2วันเราก็เลยแบบชอบที่จะประหยัดงบกันด้วยนะคะคือเนื่องด้วยอาหารนะคะเอโกดอร์เนี่ยมันไม่ได้ถูกนะเพื่อนรู้ไหมว่าแบบอาหารต่อจานนะคะของเขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60-70 บาทนะคะก็ถือว่าแพงนะเพื่อนคือนี่ถูกสุดแล้วนะคะ 60-70 บาทนี่คือหาได้แบบน้อยมากคือราคา 60-70 บาทเนี่ยส่วนมากจะเป็นอาหารเซตนะคะคือร้านอาหารที่นี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเขาจะจัดเป็นเซตนะเพื่อนก็จะมีเป็นเดซายูโน่นี่ก็คือจะเป็นอาหารเช้าอัลโมโซ่นี่ก็คือจะเป็นอาหารกลางวันเขาก็จะจัดเป็นเซตว่าเนี่ยต่อวันเนี่ยตอนเช้าเนี่ยจะทำเป็นเซตนี้นะถ้าใครแบบออเดอร์เป็นเซตก็จะได้ราคาที่ถูกก็ประมาณนี่แหละ 60-70 บาทก็คือถูกแล้วเพื่อนๆพอยก็เลยว่าถ้าเราไม่ได้แบบเอาเป็นเซตเนี่ยบอกเลยว่า 4-5 ดอลลาร์ก็เป็น120-150ต่อจานเนี่ยแบบไม่ไหวนะเพื่อนแล้วก็นั่นแหละก็คือเป็นเหตุผลที่พลอยชอบที่จะแบบทำอาหารกินเองเรื่องด้วยแบบวัตถุดิบนะเพื่อนมันถูกมากๆนะคะอย่างเช่นเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื้อพลอยที่พลอยไปสังเกตมานะคะเนื้อก็ไม่ได้ถูกนะไม่รู้ว่าทำไมแบบเนื้อไก่เนื้อหมูที่นี่แพงจังนะคะพวกพลอยก็จะชอบเน้นกินเป็นผักกันซะส่วนใหญ่รวมไปถึงผลไม้ค่ะเพื่อนๆผลไม้ถูกมากๆนะคะอย่างแอปเปิ้ลพลอยซื้อ5ลูกสดมากๆนะคะแอปเปิ้ล5ลูกก็ประมาณ1ดอลลาร์ก็ประมาณ30บาทคือแอปเปิ้ลนี่แบบสดกรอบมากๆแล้วก็รวมไปถึงพวกผลไม้หลายอย่างของเขานะคะก็คือแบบนั่นแหละถูกแล้วก็สดมากๆนะคะพลอยก็เลยแนะนำนะคะถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบในระยะยาวแบบเกิน3วันเกินอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยอยากหาที่พักแบบทำอาหารกินเองก็อันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกอีกทางนึงนะคะที่เราสามารถเซฟเงินของเราได้เยอะเลยค่ะสำหรับข้อสุดท้ายท้ายสุดนะคะข้อที่5นะคะนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของเพลงค่ะคืออันนี้ก็อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลก็ได้นะคะคือพลอยชอบเพลงลาตินนะเพื่อนคือในประเทศลาตินมันก็มีหลากหลายประเทศเนาะซึ่งเพลงสไตล์เขามันก็จะเป็นเพลงสเปนแล้วทำนองดนตรีมันจะแบบโจ๊ะๆมันก็จะคล้ายๆกันแหละแต่ว่าเอกวาดอร์มันก็จะอาจจะมีแบบอะไรที่แบบแตกต่างกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเพลงเอกวาดอร์อ่ะเพื่อนๆพลอยชอบมากๆคือไม่ได้แค่ชอบเพลงอย่างเดียวนะคะพอยังชอบแบบในการกล้าแสดงออกของพวกเขาด้วยนะคะคือคนที่นี่เวลาเขาได้ยินเสียงเพลงนะเพื่อนๆเขาจะแบบอารมณ์ดีชอบเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่เอ่ยผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเต้นกันซึ่งสไตล์การเต้นมันก็แบบแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเขาจะเต้นแบบแนวคนละบ้านคนละแบบกับบ้านเราเลยอ่ะเพื่อนๆก็จะเต้นแบบเป็นสไตล์ของเขานะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็น5ข้อค่ะเพื่อนๆในสิ่งที่พลอยชอบในประเทศเอกวาดอร์นะคะที่ได้มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะในสำหรับคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวพลอยจะมาแชร์ในสิ่งที่พลอยไม่ชอบให้ฟังกันบ้างรวมไปถึงข้อแนะนำนะคะว่ามีอะไรกันบ้างก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเพื่อนๆทักทายหรือว่าฝากกดไลค์กด Subscribe พลอยมาได้นะคะสวัสดีค่ะ